คือเพื่อนแท้มี KTN ซาบซึ้งใจไต้ฝุ่นในวันทุกยากยื่นมือเข้าช่วยมี KTN กลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่สะท้อนวันเก่าเคยไร้เงินติดตัวแต่ไต้ฝุ่นยื่นมือเข้าช่วยเหลือควงคู่กันมาโชว์ความหวานแม้ว่าจะมีลูกสองแล้วสำหรับบี KPN ทันสภาพและคุปิปสุมนทิพย์ซีในรายการ Woody Show ที่มานั่งพูดคุยถึงประสบการณ์สุดหินในการเลี้ยงลูกทั้งน้องเป่าเป่าและน้องเป่าเป้ยเพราะทั้งคู่มีความคิดในการเลี้ยงลูกแบบต่างกันสุดขั้วแต่สุดท้ายก็ปรับเข้าหากันและในวันที่มีสมาชิกเพิ่มแบบนี้ทำให้ทั้งคู่ยอมรับว่าเวลาที่เติมความหวานให้กันแบบคู่รักต้องหายไปโดยปริยายซึ่งรวมถึงกิจกรรมยามดึกของทั้งคู่ด้วยแต่สามีสุดแซ่บเผยว่าแม้ตอนดึกจะห่างหายแต่กลางวันก็ได้ไม่ติดเพราะตอน11โมงหลังส่งลูกเนี่ยแหละขอเป็นชั่วโมงแห่งความลับแทนทำเอาคนดูในสตูดิโอถึงกับกรี๊ดสตูแทบแตกกันเลยทีเดียวนอกจากนี้หนุ่มบี้ก็ขออัปเดตชีวิตการทำงานบ้างว่าเดือนมกราคมปีหน้าต้องเตรียมบินกลับไปทำงานที่จีนซึ่งรอบนี้อาจจะต้องอยู่ยาว1 ปีไม่มีแวะกลับทำให้ตอนนี้ขอใช้เวลาที่มีอยู่กับลูกและครอบครัวให้ได้มากที่สุดพร้อมเปิดใจว่ากว่าจะเดินตามฝันมาไกลจนมีทุกวันนี้ได้เพราะมีเพื่อนรักที่เป็นผู้มีพระคุณคอยสนับสนุนและช่วยเหลือตลอดมาตั้งแต่วันที่ไม่มีเงินติดตัวแม้แต่บาทเดียวเพื่อนคนนั้นไม่ใช่ใครที่ไหนไต้ฝุ่น KPN กนกฉัตรมันญาติอ่อนและในขณะที่หนุ่มบี้กำลังเอ่ยถึงความประทับใจที่มีต่อเพื่อนรักอยู่นั้นไต้ฝุ่นก็ได้โผล่ทักทายแบบไม่ทันให้บี้ได้ตั้งตัวงานนี้ทำเอาหนุ่มบี้กลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่ก่อนกล่าวขอบคุณเพื่อนรักอีกครั้งกันแบบตัวต่อตัวติดตามความสนุกสนานพร้อมเสียงหัวเราะจนถึงน้ำตาร่วมกันเลยทีเดียวห้ามพลาดรายการ Woody Show วันอาทิตย์ที่20ธันวาคมนี้เวลา 17:00 นทางช่อง 7 HD